นี่ใกล้เลือกตั้งเต็มทีใช่ไหมค่ะน่าจะยุบสภา20นะแล้วจะได้เลือกตั้ง14พฤษภาคมพฤษภาคมค่ะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวพรรคเพื่อไทยเขาประกาศปรับเป้าหมายโอ้โห310เสียงค่ะคุณหมอชลน่านเป็นคนบอกขณะที่คุณอุ๊ยแพทองธารหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยว่าที่แคนดิเดตบอกนี่คิดกันใหญ่เลยนะนั่นแปลว่า310นี่หมายถึงตั้งใจเป็นรัฐบาลพรรคเดียวอ่ะใช่ต้องการจะเป็นรัฐบาลที่ไม่ถูกล้มโดยสว.ด้วยค่ะไหนเป็นยังไงฟังเสียงคุณอุ๊ยสิจริงๆเป็นอยากเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งนะคะรัฐบาลที่สามารถไม่ได้ถูกล้มได้โดยสว.หรือว่าถูกแต่งตั้งนายกได้โดยสว.นะคะเราก็อยากให้เป็นรัฐบาลที่สามารถจัดตั้งนายกรัฐมนตรีได้จากประชาชนขณะที่พลเอกประวิตรเองเมื่อวานก็มีการร่อนจดหมายออกมาเป็นฉบับที่5อยากชวนทั้งสองขั้วการเมืองก้าวข้ามความขัดแย้งนะคะจะเป็นไปได้ไหมสำหรับทางฝั่งเพื่อไทยจริงๆเราไม่ได้มองหาความขัดแย้งอยู่แล้วในเรื่องของการจับมือกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังบอกเสมอว่ายังเร็วเกินไปมากนะที่จะบอกในวันนี้ว่าเราจะร่วมไม่ร่วมอะไรกับใครแต่ว่าใช่ค่ะเราไม่ได้มองหาความขัดแย้งเช่นกันแต่เราก็มองหาคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันในอุดมการณ์ของเรื่องประชาธิปไตยอุดมการณ์ของเรื่องปากท้องของการที่เอาประชาชนมาเป็นนั่นแหละอันนี้ก็ต้องตามกัน11-12นี่สุดสัปดาห์นี้พิจิตรพิษณุโลกเนี่ยคุณเศรษฐาจะไปด้วยนะคะเอาอย่างนั้นช่วยไหม